นะครับเราต้องขอโทษพี่ด้วยเมื่อถ้าพี่เกิดเสียเครดิตด้วยแอปทีมงานของเราเราก็มีพื้นที่ที่จะพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์ความจริงบนความถูกต้องจำประเด็นเหรียญปู่ทวดได้ไหมเจ้าของเหรียญปู่ทวดอยู่ในไลฟ์วันนี้ไหมโอนทีเดียวเลยได้ไหมครับ750เขาโอนเป็นแพ็คมั้งแพ็คละ3แพ็คละ250ต้องโอน3ครั้งต้องโอน3ครั้งพี่แพ็คละ25นะครับอ่ะแอดมินตรวจสอบเหรียญดีพาเพิ่งมาถึงผมเลยแอดมินตรวจสอบโพสต์ดราม่าเกี่ยวกับเหรียญปู่ทวดเหรียญนี้หน่อยโพสต์ลบไปแล้วครับพี่คนทางบ้านผมรู้ว่าพี่ลบแล้วคือผมอาจจะได้ตรวจน่าจะมีคนแคปไว้แล้วก็มาถึงผมปุ๊บเนี่ยคือเมื่อทุกเวลามีปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขมันต้องมีที่ที่ร้องเรียนได้แล้วก็ต้องไม่ใช่แอบไปแก้ไขหรือแอบเคลียร์มันต้องชัดเจนโอ้สุดยอดนะครับนี่ผมเห็นพระของพี่วันนี้เมื่อถึงผมเนี่ยหยิบขึ้นมาดูก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นพระแหละแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเดียวอาจารย์เช็คได้อีกนี่แท้ครับอันนี้อันนี้เป็นพระแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยอยากจะเห็นรูปไงว่าด้วยเหตุอันใดผู้ตรวจของผมเนี่ยถึงออกผลว่าไม่แท้นะครับนี่ซึ่งถ้าเหรียญนี้เป็นเหรียญเดียวกันน่ะเหรียญนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์แท้ดูง่ายด้วยดูง่ายมากพี่นัทธิชาวันนี้ส่งไปเช็คองค์แรกก็แท้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาอย่างง่ายเอาอย่างนี้ครับง่ายๆนะตอนเนี้ยจะ 20,000 องค์แล้วมีประเด็นแบบเนี้ยยังไม่ถึง20องค์เลยนะครับมีประเด็นแบบเนี้ยยังไม่ถึง20องค์ถ้าให้ผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมก็ยังพึงพอใจในการทำงานของเซียนพระทุกท่านนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยออกผลไปว่าไม่แท้ทำให้พี่เขาเนี่ยเสียเครดิตกับลูกค้าถูกป่ะพี่เอาโพสต์เนี้ยเอาไลฟ์วันเนี้ยให้ลูกค้าพี่ดูเลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นพระแท้นะครับเราต้องขอโทษพี่ด้วยเมื่อถ้าพี่เกิดเสียเครดิตด้วยแอปทีมงานของเราเราก็มีพื้นที่ที่จะพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์ความจริงบนความถูกต้องนะซึ่งผมเชื่อว่าที่อื่นน่ะออกผลแล้วไม่มีพื้นที่ให้เรากลับมาเรียกร้องอะไรแบบนี้จุดมุ่งหมายของผมก็คือความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เพราะเราใช้คนเป็นคนดูมันยังไม่มีเครื่องมือในการดูแต่ถ้าผิดพลาด 20,000 องค์ผิดพลาดอยู่ไม่ถึง20องค์เนี่ยและองค์ที่ผิดพลาดต้องแก้ไขยังไงนี่เราพิสูจน์หรือเราให้วิธีการแก้ไขลูกค้าของพี่เขาที่ซื้อพระจากพี่เขาไปนะแล้วส่งมาตรวจที่เรานะผมบอกเลยนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้ครับผมได้เห็นเหรียญนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือแท้ดูง่ายเลยแล้วเป็นพระผิวเดิมลมเดิมด้วยดูง่ายจริงสุดยอดครับสุดยอดครับกดผิดหรือเปล่าเหมือนเมื่อคืนเหมือนอาจารย์เมื่อคืนไงอันนี้ไม่ผิดเพราะผมได้ถามแล้วว่าทำไมจึงดูว่าเหรียญเนี้ยไม่แท้เขาบอกว่าเหรียญเนี้ยหูใหญ่หูใหญ่นะครับซึ่งเหรียญนี้เวลาถ่ายภาพมาอย่าลืมนะว่าตรงนี้มันเป็นเลนนูนเข้าใจป่ะพอเวลาถ่ายภาพเนี่ยตรงพลาสติกนั้นเป็นเลนนูนเห็นไหมพอมันเป็นเลนนูนเนี่ยเวลาตะแคงมันทำให้ดูหูใหญ่เห็นป่ะพอพลาสติกนั้นเป็นนูนพอดีมันเลยกลายเป็นเลนนูนเหมือนแว่นขยายใช่เนี่ยเป็นช่วงโค้งพอดีเป็นช่วงโค้งพอดีมันเลยดูเหมือนหูใหญ่แต่พอมาส่องตัวจริงแล้วปกติเลยครับมุมของแสงครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่ทุกความผิดพลาดต้องมีพื้นที่ให้เรียกร้องหรือแก้ไขซื้อพระกรุงเทพออกบัตร
ป้ายไม่ได้ผมเคยเจอนะนี่ซึ่งแบบนี้ผมบอกเลยว่าพี่ให้ลูกค้าพี่มาดูคลิปผมเลยหรือเอาคลิปผมเนี่ยนะครับไปให้เขาดูเลยว่าเป็นพระแท้และสวยด้วยแมนสุดยอดครับเจ้าของพระตัดสคริปต์นี้ไว้เป็นพยานกับลูกค้าได้อีกออกคนผิดอาจารย์ยังออกหน้าไหลใจจริงสุดๆครับไม่ต้องนี่มันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับนะครับเป็นเคสตัวอย่างได้ดีถ่ายภาพควรแกะออกจากกรอบพระดีกว่าชัดเจนที่สุดไม่หรอกครับเพราะว่าแอปเพิ่งเริ่มทำผมบอกว่าแอปนี้เป็นแอปของพวกเราพวกเราต้องเดินหน้าพัฒนาแอปนี้ไปด้วยกัน 20,000 กว่าองค์เกิดข้อผิดพลาดไม่ถึง20องค์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะผิดพลาดมากกว่านี้วุ่นวายกว่านี้ด้วยนี่ร้อยหนึ่งไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่ก็แล้วแต่ทัศนคติของความคิดนะแต่อย่างเคสเหรียญเนี้ยผมบอกเลยแท้และสวยด้วยใช่แล้วพี่ขายผมก็ซื้อนะคือจริงๆไม่ต้องดูสำนักหรอกครับขอแค่ว่าถ้าค้านสายตามีพื้นที่แบบอย่างเนี้ยให้ได้พูดคุยให้ได้สร้างความชัดเจนวันนี้ทรงสมเด็จ3องค์ไม่ออกผลทั้งหมดต้องชมองค์จริงถ้ามีโอกาสจะแวะไปเช็คอีกรอบอนาคตเพจของอาจารย์จะขึ้นอันดับ1เพราะสามารถอธิบายลูกค้าได้น่าติดตามขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ไหมฮะคือจริงๆอ่ะมันเกิดความผิดพลาดได้อ่ะแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วอ่ะต้องมีการแก้ไขแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยผมโอนเงินเติมเวทแล้วถูกปฏิเสธการรับสลีปต้องทำอย่างไรครับเรามีช่องทางให้เขาคุยกับแอดมินในอินบ็อกซ์เพจไหมผมอายนะผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าแอปตัวเนี้ยทีมงานผมว่าทำกันยังไงมันพอเราแอดเราก็คุยได้เลยพี่แอดมินอ่ะแอดมินคุยได้เลยใช่แอดมินต้าพี่ลองปรึกษาแอดมินต้านะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะพัฒนาไปด้วยกันนี่แล้วผมเป็นคนชอบปู่ทวดอย่างองค์เนี้ยผมดูแท้แล้วนะถ้าพี่อยากขายผมก็ซื้อนะคุยในไลน์ได้เลยพี่เด้งเลยผิดจากพี่โอ๊ตผมไม่มีทางส่งพระแม่แน่นอนครับแต่ด้วยความกระตือรือร้นจะรับผิดชอบของพี่โอ๊ตผมจึงส่งพระให้แล้วส่งมาเนี่ยก็พี่โอเคไหมนะครับก็พิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องย่อเมนูลงนี่กดตัวนี้ไหนนี่เดี๋ยวเอาทีละงานเนี่ยเวลาพี่เข้ามาแล้วพิมพ์ไม่ได้พี่ต้องย่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ย่อเมนูลงเป็นปุ่มไหมเป็นปุ่มเนี่ยนั่นแหละนี่ก็จะขึ้นพิมพ์ได้พิมพ์ได้เลยเนี่ยถ้าพี่พิมพ์ไม่ได้นะพี่ต้องกดปุ่มข้างๆใช่กดปุ่มข้างๆครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่คนข้างบ้านที่เกิดเคสนี้ขึ้นกี่ตังค์ครับพี่พรชัยครับนี่ใครก็อยากได้เนี่ยผมโอเคครับได้คุยผ่านแอดมินต้าไปจนจบครบทุกอย่างครับบริการดีสุดๆร้อยเดียวเองนะครับโดนใจครับแอปนี้ตลอดเลยนะครับสำหรับลูกค้าของคุณพี่เขานะก็ต้องบอกเลยว่าคุณพี่เขาพระสวยพระเดิมพระดีแท้ดูง่ายเอาออกไปสนามยังโดนเสียงกินตับแต่แอปนี้ร้อยเดียวสามารถรู้ได้เลยโอ้ดีใจจังเลยครับตอนนี้ยังรอผลแอปดีพี่ดีมากครับพี่ลงเกิงหูช้างคือสิ่งที่ผมอะตอนนี้ผมไม่ได้คิดว่าแอปนี้เป็นแอปที่ผมเป็นเจ้าของแอปนะผมจะบอกแบบนี้ว่าผมต้องการหาวิธีที่จะบูรณาการวงการพระเครื่องผมก็เลยหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมก็ได้ของกลุ่มน้องๆที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนแอปพลิเคชันนะในกลุ่มเซียนพระที่รวมตัวกันเพราะแอปเนี่ยมันต้องใช้คนมีความรู้ความสามารถดูมารวมตัวกันแล้วก็ทำขึ้นมาวันนี้ผมไม่ได้คิดเลยว่าแอปเนี่ยเป็นของผมหรือผมเป็นเจ้าของผมศึกษาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาได้โอเคถ้าตรวจไปแล้วผลผิดพลาดมันต้องมีพื้นที่ให้มันอธิบายแบบนี้ใช่ให้แก้ไขเพื่อให้ความถูกต้องมันเกิดกับเจ้าของพระนี่เพื่อให้ความผิดพลาดมันเกิดนะ
ได้รับการแก้ไขเอาจริงๆความรู้สึกผมคือเนี่ยผมอยากจะเจอปัญหาเยอะๆเพื่อจะได้รู้ตอนนี้เราเจอแล้วว่าถ้าเราเขาส่งมาเป็นวัดระฆังเป็นพระแท้ปี95ถ้าเราพิมพ์คำว่าแท้ในบัตรจะกลายเป็นวัดระฆังแท้บัตรออกไปก็ไม่ได้เราจึงต้องให้เซียนของเราเนี่ยพิมพ์เหตุผลให้พระปีอะไรให้ชัดเจนเห็นไหมครับทุกปัญหาเนี่ยอยากเจอนะเพื่อจะพัฒนาแอปให้มันเป็นแอปของพวกเราอะแอปของคนวงการพระ100 บาทแอปของคนวงการพระที่ทำให้หายสงสัยจะโดนพระเก๊อยู่แล้วส่งมาตรวจก่อนเป็นเก๊ไม่เสียตังค์ซื้อพระเก๊มีพระแท้นะอยากรู้ก่อนว่าแท้ไหมจะได้ไปขายได้ราคาแหมแสนหนึ่งฉันขายได้สัก50,000ฉันก็ดีใจแล้วไม่ใช่แสนหนึ่งนะฉันไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าไปโดนหลายคนรวมกันสวดให้เหลือ5,000อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทุกวันนี้ผมส่งเช็คก่อนแล้วค่อยเช่าปลอดภัยดี100 บาทเองแอปนี้ครับโอ้เลยนี่สวยนะจริงๆมีประโยชน์มากครับอีกอย่าง100ไม่เหนื่อยด้วยได้ประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเพื่อสังคมล้วนๆเอาใจช่วยครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวก่อนต้องเพราะเมื่อกี้ผมตรวจในกลุ่มสันขวานเนี่ยปัญหาก็มีแค่4เรื่องเองอะจากเมื่อวานเราให้มีโปรโมชั่นที่เราให้โปรโมชั่นเนี่ยนะครับที่เราให้โปรโมชั่นเพราะเราอยากให้จำนวนพระเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วผมอยากจะรู้ว่าเซียนพระของแอปเราเนี่ยจะรับไหวไหมจะรับไหวไหมซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีโปรโมชั่นเพื่อนๆก็ใช้อยู่แล้วแอปตัวนี้100 นึงใช่100 นึงเนี่ยรู้หายสงสัยไม่ต้องขับรถไปที่ไหนไม่ต้องเห็นพระแล้วนั่งงงผมเชื่อว่าเป็นราคาที่ทุกคนเนี่ยโอเคนะผมให้โปรโมชั่นเพื่ออยากรู้ว่าถ้ามีพระเข้ามาเนี่ยวันนี้เข้ามาโอ้โหหลายพันองค์นะแต่ผิดหวังนะรู้ว่าทำไมแบงค์ทำไมพี่เซียนพระผมแม่งไม่บ่นเลยเซียนพระผมตรวจได้อย่างราบรื่นแล้วผมคิดว่าวันนี้เมื่อให้โปรโมชั่นนะ750 บาทเนี่ย250ได้300นะครับผมคิดว่าวันนี้ผมจะต้องเปิดกลุ่มแฟนคลับสันขวานแล้วจะมีปัญหาเยอะแน่ๆปรากฏไม่มีปัญหาเลยมันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วพระแท้กับพระเก๊มันดูไม่ยากและขนาดแอปพลิเคชันของเราเนี่ยรับเช็คพระจากทั่วประเทศแบบเยอะๆเซียนผมเก่งนะเซียนผมเก่งนะสายตาเซียนผมที่ผมคัดมาเนี่ยเขาเก่งจริงนะเพราะเขาออกผลได้เอาอยู่อ่ะเขาเก่งไหมล่ะเพื่อนๆกดหัวใจให้เซียนพระของผมหน่อยเพราะเราคุยกันมานานว่าเราจะต้องเสียสละนะเราจะต้องกอบกู้วงการพระณตอนนี้นะไม่งั้นน่ะถ้ากลุ่มพ่อค้ามันทำพระเครื่องสับสนเนี่ยพระเครื่องคนเบื่อคนโลกเล่นพวกเราก็จะไม่มีอาชีพนะเซียนพระทุกคนน่ะเช็คพระฟรีให้คุณน่ะเป็นหมื่นองค์ตอนที่ทดลองแอป1อาทิตย์อ่ะไม่บ่นเลยแล้ววันเนี้ยเขาอ่ะเอาอยู่กับจำนวนพระปริมาณหลายๆพันองค์อ่ะซึ่งผมไม่ได้ชมเขาจากอะไรนะผมดูจากข้อร้องเรียนในกลุ่มอ่ะมันน้อยอ่ะมัน3องค์เองอ่ะผมถือว่าสุดยอดรับสมัครกู้ช่วยเซียนบ้างไหมอยากไปเรียนเอาง่ายๆว่าในองค์กรของภาคตะวันตกก็หลายคนนะที่อยากจะมาเป็นเซียนแต่ก็ยังมาเป็นเซียนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องให้เขาฝึกฝนอีกสักพักใหญ่เลยแหละถึงจะขึ้นมานะครับเป็นเซียนได้เพราะเราไม่ได้เอาความถูกใจเราไม่ได้เอาพรรคพวกเราเอาคุณภาพนะครับชอบเพจนี้ตรงที่ผิดพลาดรีบแก้ไขกับลูกเพจสันขวานนี่ยาทุกคนครับพี่วัฒนานี่FC เซนสันขวานตบมือรัวๆขอบคุณครับพี่วัฒนาต่อให้ดาวมา10โอ้โหนี่เพิ่งได้ดาว60ดวงเดี๋ยวพี่มาร์คก็เล่นมาบิ๊กขอดาวคนละนิดคนละหน่อยให้ถึง200ดวงได้ไหมครับรับลูกศิษย์ปะครับเดี๋ยวให้เลิกแอปอะนิ่งก่อนเลือกแอปนิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการนะเปิดคอร์สสอนดูฟัดผมมีสิ่งที่ดีกว่าเปิดคอร์สสอนอีกผมจะบอกให้ผมไม่เคยหยุดที่จะทำเพื่อวงการพระที่ทำให้ผมมีอาชีพ
มีอยู่มีกินจนทุกวันนี้ผมบอกเลยผมได้คิดอะไรเพื่อจะให้พี่ๆมาแล้วสามารถทำให้ดูพาได้เล่นพาได้เซอร์ไพรส์แน่นอนรอให้แอปพลิเคชันแมวรอให้แอปพลิเคชันนี้เอาแมวออกก่อนขอบคุณครับรอให้แอปพลิเคชันเนี้ยอยู่ตัวก่อนแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังต้องมีตลาดซื้อขายยังต้องมีปุ่มกดซื้อยังต้องทำให้มันครบวงจรเกี่ยวกับวิถีของคนเล่นพาเช็คแท้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้กวดโชว์ได้อีกโอ้มันอีกหลายเรื่องเลยแอปเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่ามันเราคิดกันเยอะขนาดไหนจริงๆผมคิดว่าปัญหาของการมาเครื่องมันยังต้องแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยผมไม่เคยหยุดคิดนะครับเนี่ยในแอปพลิเคชันตัวนี้ยังมีอีกเยอะเลยจะต้องตอบโจทย์ของคนวงการพระครับโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยโอเคสนุกกันใหญ่เลยขอบคุณครับนะภายในปีนี้ผมจะจัดการกับแอปพลิเคชันSK นะเช็คพระอมูเล็ตเนี่ย SK เนี่ยจะไม่ได้มีแค่เช็คพระจะมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้กระทั่งเรื่องราวของพระเครื่องที่ถูกต้อง1ปีผมจะทำให้เสร็จแล้วปีหน้าผมจะไปลุยกับเรื่องเนี่ยที่คุณบอกอยากได้โรงเรียนสอนดูพระเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเนี่ยทำอะไรเพื่อวงการพระเครื่องได้เร็วๆเรามาช่วยกันบูรณาการแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมง9นาทีนะ1ชั่วโมง9นาทีกลับโปร250ได้300และพรุ่งนี้ผมก็อยากจะนั่งเช็คพระให้ทุกคนนะครับนี่100เดียวตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วเหลือ80บาทนะสามารถหายสงสัยได้อยากให้ช่องทางให้ความรู้ในแอปด้วยครับได้เดี๋ยวผมจัดให้หมดก็คือเหลืออีก4โปรเจกต์สำหรับแอปตัวนี้เนี่ยเพิ่งโปรเจกต์แรกทำโปรเจกต์แรกให้เสถียรพวกเราช่วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์ที่2 3 4จะเสร็จภายในปีนี้สวัสดีครับคือเอาง่ายๆว่าใครเคยมาเรียนกับผมบ้างใครเคยเห็นคอร์สสอนพระผมบ้างนะซึ่งผมสอนฟรีมีปีแรกปีเดียวอะที่เก็บตังค์แล้วเอามาซื้ออุปกรณ์นะครับซึ่งผมบอกว่านักเรียนสันขวานรุ่นหลังๆต้องขอบคุณรุ่นแรกนะที่เขาเสียค่าคอร์สกี่พันนะ 2,000 ป่ะ 2,000 พี่เพื่อซื้ออุปกรณ์ไว้ให้5คอร์ส 9:00 น. ถึง 3:00 น.ใช่มั้ยใช่คือสอนกันแบบหนักๆอ่ะหนักจริงพี่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มอ่ะเพิ่มเป็นตลาดเทรดระหว่าง FC โดยผ่าน SK และช้างผมคิดไว้ให้หมดแล้วใจเย็นๆผมอะไรคือผมอยู่วงการนี้มานานจนรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือช่องว่างอะไรคือช่องโหว่ก็อย่างปุ่มกดซื้อพระของเซียนพระผมยังต้องคิดเลยว่าเกิดมันกดเก๊แล้วไปกดขอซื้อมันจะตลกขนาดไหนอ่ะ oh. เหมือนสวดเสือ okay. ฉะนั้นเวลาเช็คพาร์ทเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีปุ่มกดซื้อเพราะเราต้องการเรื่องแท้เก๊ก่อนอ่ะเซียนมะหลายคนบอกโอ้ยแม่งบางองค์อยากซื้อโอ๊ตเฮ้ยอยากได้อ่ะทำยังไงทำไงจะติดต่อเขาได้จะซื้อเขาได้นี่ผมบอกอดใจรอไว้นะเดี๋ยวจะมีปุ่มกดขอซื้อให้แล้วปุ่มกดขอซื้อเนี่ยคุณต้องกดว่าแท้ก่อนนะต้องให้ผลเขาว่าแท้ก่อนปุ่มขอซื้อจึงเด้งขึ้นมาให้กดถ้าคุณจะเห็นว่าแท้แล้วไปกดเก๊เนี่ยปุ่มขอซื้อไม่เด้งเห็นไหมถ้าเกิดผมปล่อยให้เซียนพระที่ดูเนี่ยเกิดการซื้อแบบเสรีอ่ะเกิดเขาไปสวดคุณไปซื้อคุณถูกๆไปหลอกคุณกลายเป็นเซียนพระในแอปเราไปหลอกคุณเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาสิเอาให้ตรงๆว่าพระแท้แล้วเนี่ยขอซื้อเขาเนี่ยแบ่งปันกันโดยเสน่หาแบ่งปันกันโดยอยากแบ่งให้กันจริง
ดีกว่าผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ว่าปัญหามีอะไรบ้างผมเก็บปัญหาเหล่านี้มานานแล้วก็อยากจะแก้ไขมานานที่ผมนั่งสอนดูพระอยู่ในทุกวัน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออยากจะให้คนดูพระเป็นจะได้ไม่โดนพระเก๋นะฮะจนวันเนี้ยผนึกกำลังกับกลุ่มเซียนพระชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ผู้ทำแอปแล้วก็แอดมินนะที่มาคอยตอบปัญหาผมรู้สึกว่าชีวิตมันไม่น่าเบื่อรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่ามากขึ้นเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าเนี่ยหลังจากที่มีปุ่มขอซื้อแล้วเนี่ยส่งมาเช็คแล้วขายให้เซียนเราได้ด้วยเนี่ยแม่ครอบครัวสันขวาเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับ